เรามาตอบคำถามกันเลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะปึ๊บแน่มาแล้วครับวันนี้นะครับคุณองอาจบอกจะรอฟังครั้งแรกนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมโอเคคุณพลกรนะครับอยากให้สาธิตการตั้งค่าวัตต์3วินะครับ3S นะครับตั้งค่ากามินวัตต์3S นะครับตั้งไม่เป็นนะครับก็คือพอดีว่าถ้าเราถ่ายรูปหน้าจอไอ้กามินตรงนี้มันคงไม่ชัดนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนั่งเอากล้องเนี่ยตั้งแล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าคือถ้าใครเคยตั้งหน้าจอให้Garminมันแสดงผลโน่นนี่ยังไงนะมันก็จะมีไอ้ตรงที่เขาเรียกว่า data field นะครับก็คือเป็นช่องที่ว่าเราจะให้มันแสดงผลอะไรนะครับเราก็นะครับกดไปตรง power นะครับตกกดไปตรงหมวดหมู่ power แล้วก็เลื่อนหาครับมันจะเขียนว่า power 3s นะครับ power 3s ก็คือค่า power เฉลี่ย3วินาทีนะครับทำให้เราสามารถเวลาที่เราดูหน้าจอ Garmin เนี่ยวัตต์เรามันจะไม่เด้งๆลงๆขึ้นๆลงๆจนมากเกินไปนะวัตต์มันค่อนข้างจะนิ่งนะเพื่อให้เราสามารถซ้อมได้อย่างสบายใจขึ้น ว่าวัตต์มันค่อนข้างคุมได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายแล้วก็มาตอบตรงนี้เลยนะครับมาตอบให้ดูเลยนะครับว่าโอเคมันทำอย่างนี้นะครับผมโอเคคุณอนุชิตนะครับถามว่าไบตันนะครับแบ่งโซนเป็น1 2 3 4 5 5.1 5.2 โซนนะโซนอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเป็น 5.1 5.2 นะครับ2จริงมันอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นก็คือคำถามเนี่ยครับก็เจอเสมอนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราไอ้เรื่องการแบ่งโซนเนี่ยมันจะยังไงดีนะครับมันจะยังไงดีเราควรจะไปเป็นเชื่อตำราไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าในGarminเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นนะครับ50 60 70ทีละ 10% นะครับก็เป็นโซน1ถึง5อะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้คือของหัวใจแม็กนะครับของค่าหัวใจสูงสุดก็คือเราเอาค่าหัวใจสูงสุดตั้งแล้วเขาก็แบ่งโซนตามนั้นนะครับแล้วถ้าเราเอาไอ้ตัวหัวใจทําการนะครับหรือ lactate threshold heart rate นะครับก็คือมันก็จะเป็นการแบ่งโซนเนี่ยอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะแบ่งโซนคล้ายๆกับโซนวัตจริงๆก็เรียกว่าเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะคราวนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงไหนมันใกล้เคียงมันก็จะใกล้เคียงกันไปตั้งแต่โซน2นะครับโซน2ถึงโซน4โดยประมาณนะครับโซน4ก็คือเดี๋ยวนะครับเพราะว่าถ้าใช้โซนแม็กเนี่ยโซน4มันก็คือประมาณสัก 85% อะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับของหัวใจแม็กซึ่งถ้าเรามาเทียบกันเป็นหัวใจทำการนะมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครับมันใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าเราจะแบ่งตามตำราไหนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยโซนที่สำคัญนะครับโซนที่สำคัญมันก็คือโซน2กับโซน4นะถ้าใครจะซ้อมไอ้พวกสวิตสปอร์ตแต่ที่สำคัญที่สุดคือโซน2นะโซน2เนี่ยก็คือถ้าเป็นไอ้ตัวของ Garmin นะครับมันก็คือประมาณ50% ขึ้นประมาณ 50% ขึ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับมันก็อยู่ถ้าคิดกันเป็นแบบครั้งต่อนาทีนะครับถ้าคิดกันเป็นครั้งต่อนาทีเนี่ยตามที่ผมเห็นหัวใจคนทั่วไปเขาเต้นกันมาเยอะแยะแล้วที่แบบเวลาเราซ้อมโซน2โซน2ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ120ถึง130ครั้งต่อนาทีไม่เกิน140อยู่ในช่วงเนี้ย120ถึง140อันเนี้ยคือเราดูนะครับมันก็คล้ายๆกันมันอยู่ประมาณนี้แหละก็คือมันจะอยู่ไอ้ไม้แต่ละยี่ห้อมันจะแบ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ช่างมันนะแต่ว่าถ้าเราดูไอ้ตัวการเต้นของหัวใจเนี่ยโซน2ก็อยู่ประมาณนี้ครับ120ถึง140ผมดูนะประมาณ10คนมันก็อยู่ประมาณนี้ผมเองก็อยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ครับมันก็จะเป็นตัว
ตัวชี้วัดที่ดีกว่านะเราไม่ต้องไปยึดติดนะว่าเขาแบ่งโซนยังไงนะก็คือขอให้เราปั่นสบายสบายนะปั่นสบายสบายแต่ว่าไม่ใช่แบบสบายสบายนะสบายแต่ว่าเหนื่อยนิดนิดนะนี่มันคือส่วนสองนะครับถ้าเรารู้จักว่าใช้ความรู้สึกของเราเทียบด้วยนะครับแล้วก็โซนสี่เป็นยังไงนะครับโซนสี่มันก็จะเป็นประมาณแบบว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่คงความเหนื่อยอันนี้ไว้ได้สักพักใหญ่ๆนะครับอาจจะอยู่ได้เป็นประมาณชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโซนใหญ่โซนสี่ก็อยู่ประมาณไหนมันก็อยู่ประมาณสักประมาณ160ไม่เกิน170อยู่ประมาณนี้นะครับตามที่ผมเห็นนะครับอันนี้หมายถึงว่าคนที่ซ้อมมาแข็งแรงพอประมาณแล้วนะครับส่วนมือใหม่เนี่ยมือใหม่ก็ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเราปั่นจักรยานมาสัก 3-4 ปีเนี่ยโซนมันก็จะเข้าล็อกของมันประมาณนี้นะครับไม่เชื่อลองดูนะลองสังเกตตัวเองดูนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้นะส่วนถ้าว่าเกินนี้ไปนะครับเราไม่มีเวลานะไม่มีเวลามานั่งดูหัวใจแล้วนะว่าหัวใจเราอยู่โซนไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันมากเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีโซน2 120ถึง140ครั้งต่อนาทีโซน4ก็ประมาณ160ถึง170อยู่ช่วงนี้แหละมันไม่หนีไปไหนนะครับลองดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งโซนยังไงตามลาไหนไม่ต้องซีเรียสเยอะนะครับโอเคทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวันนิวัฒน์จากนนทบุรีสวัสดีครับผมคุณ Together on ถามหน้าไลฟ์ได้ไหมครับได้ครับก็คือที่ผมไลฟ์ก็เพื่อว่าถ้าใครอยากจะถามก็ถามได้ทันทีนะครับผมก็จะได้ตอบได้ทันทีนะครับสวัสดีครับพี่หวังทักทายเช่นกันครับสวัสดีครับคุณป๋องแปงสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพัชพรสวัสดีครับคุณไผ่สีทองค่ะตั้งนานเพิ่งเจอนะวันนี้ผมก็มาช้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปไลฟ์ผิดบัญชีนะครับผมก็ทำไมไลฟ์แล้วแปลกๆนะไปไลฟ์เฟซส่วนตัวตัวเองนะครับสวัสดีครับคุณกุ้งสวัสดีครับผมโอเคอันนี้คุณพิสิทธิ์นะครับคุณพิสิทธิ์ถามนะครับยางเทรนเนอร์แตกต่างยังไงของมันต้องมีไหมช่วยแนะนำสินค้าด้วยนะครับก็มีคุณรังสีนะครับบอกว่านะครับยางเทรนเนอร์มันทนกว่ายางที่ใช้ปั่นถนนแถมราคาถูกกว่าด้วยนะครับซื้อที่ดีแคทาลอนเส้นละ400นะครับโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ดีแคทาลอนยังเปิดอยู่หรือเปล่าต้องเช็คนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าตัวที่ร้านเขาไม่ทราบว่าเปิดหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คดูครับโอเคคราวนี้มาเรื่องยางเทรนเนอร์นะก็คือหลายๆท่านนะก็มีข้อสงสัยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็โอเคเราหลายๆท่านอาจจะไม่อยากออกไปปั่นข้างนอกเพราะนั้นตอนนี้เทรนเนอร์ขายดีมากนะสวิฟอะไรเนี่ยก็มีคนเล่นเยอะมากนะคราวนี้เราก็สงสัยว่าเราจะต้องใช้ยางเฉพาะไหมนะครับยางเฉพาะของเทรนเนอร์ไหมนะเพราะว่าถ้าเราเอาไอ้ยางแบบแพงๆนะครับเส้นละเป็นพัน2,000เนี่ยไปขี่นะครับมันก็จะน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ายางเนี่ยมันจะเลื่อมเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวเทรนเนอร์เนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับเวลาที่มันบดนานๆมันเกิดความร้อนนะครับมันก็ทำให้ยางเราเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าที่เราไปปั่นข้างนอกถนนนะครับคราวนี้ก็เขาก็มีทำมาขายนะครับว่าโอเคเอายางนี่ไปปั่นเทรนเนอร์นะครับก็คือสรุปของมันต้องมีไหมนะครับถ้าเราไปหายางถูกๆได้นะครับเส้นละ 2-300 บาทนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะต้องเป็นยางอะไรพิเศษเพื่อเทรนเนอร์โดยเฉพาะไม่จำเป็นนะก็คือขอให้มันเป็นยางถูกๆนั่นแหละครับยางถูกๆนะเพราะไอ้ยางถูกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันหนาที่มันถูกเพราะมันหนาแล้วมันก็หนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็มาสามารถบดสีกับไอตัว looking tender เราได้นะครับมันก็เลยทำให้ทนนะมันก็เลยทำให้มันทนเพราะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นครับว่าจะต้องหายาง tender โดยเฉพาะยางอะไรก็ได้ขอให้มันถูกๆยางเส้นเก่าๆที่เราเคยใช้แล้วเรายังไม่ทิ้งก็เอามาใช้ได้นะครับใช้ได้
แต่คุณรังสีบอกว่าจะเอายางเทนเนอร์มาปั่นถนนนะครับเขาออกแบบให้ใช้งานคนละประเภทกันอันนี้ถูกต้องนะเพราะว่า ถ้าเราไปซื้อยางเทนเนอร์โดยเฉพาะมันก็ไม่เหมาะกับการขี่บนถนนนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมใช้ไอ้ยางถูกๆนะเพื่อนหิ้วมาให้เส้นละ200นะครับใช้มา3ปีแล้ว ใช้ทั้งเทนเนอร์ใช้ทั้งบนถนนนะป่านนี้มันยังไม่เป็นไรเลย ใช้แบบเละเทะมากเลยก็คือใช้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเน้นยางถูกๆนะแต่ว่าถ้าเราแบบแหมอยากจะไปขี่ถนนแล้วจะใช้ยางแพงแนะนำนะครับว่าถ้าเราไปขี่เล่นธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้ยางแพงนะใช้ยางซ้อมนะราคาสักไม่ต้องแพงเยอะนะเพราะว่าสมมุติเราไปเอาแบบแพงๆมันก็เสียดายนะเก็บยางแพงๆไว้ใช้ตอนแข่งก็พอนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคุณจักรพัฒน์นะครับถามว่าปั่นบนเทนเนอร์ทำให้หน้ายางเราสึกเร็วไหมอาจสึกเร็วนะครับเพราะว่ามันเสียดสีกับตัวลูกกลิ้งนะครับถ้าใครไปสังเกตนะครับไอตัวยางเนี่ยมันจะแบบเรียบเลยนะเรียบเลยบางทีแบบแบนเลยแบนเหมือนหลังอ่านแล้วก็คือมันเสียดสีเยอะนะโดยเฉพาะถ้าคนที่ปั่นเยอะๆนะมันก็ไปไวมากนะคุณจักรพัฒน์นะครับถามว่าการปล่อยมือสองข้างขณะขี่จักรยานฝึกอย่างไรครับมีประโยชน์ไหมเพราะเห็นขาแรงบางคนชอบปล่อยมือสองข้างแล้วเงยตัวขึ้นขณะปั่นผมเข้าใจว่าเขาคงยืดกล้ามเนื้อหรือเปล่าครับโอเคเรื่องปล่อยมือนะครับเรื่องปล่อยมือผมปั่นจักรยานเสือหมอบนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนะผมโอ้ปล่อยมือผมขี่เสือภูเขาไงปล่อยมือนี่ได้เป็นหลายๆกิโลเลยนะแบบโอ้สบายใจเลยโชว์หญิงได้ยาวนานมากนะครับเพราะว่ายางมันใหญ่เรามั่นใจนะครับเรามั่นใจเราก็ปล่อยมือสบายเลยนะครับแต่คราวนี้นะครับพอมาขี่เสือหมอบนะมาขี่เสือหมอบล้อมันเล็กยางมันแคบเราก็เกิดความไม่มั่นใจนะเกิดความไม่มั่นใจว่าตายละถ้าเราปล่อยมือนี่เราล้มแน่นอนนะเราล้มแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผมก็เลยนะครับปั้นไอ้เสือหมอบเนี่ยครับโอ้ยเดี๋ยวปิดก่อนนะครับผมก็เลยนะครับก็คือว่าปั้นเสือหมอบเนี่ย5ปีนะ5ปีกว่าที่จะกล้าปล่อยมือนะครับก็คือใช้เวลานะครับใช้เวลา5ปีกว่าที่จะกล้าขี่ปล่อยมือแล้วก็ไอ้ปล่อยมือครั้งแรกๆนะครับก็แบบปล่อยได้แป๊บเดียวนะครับปล่อยได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบมาคว้าแฮนด์นะครับกลัวล้มนะครับคราวนี้ทำไมผมถึงเริ่มนะทำไมผมถึงเริ่มปล่อยมือก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปปั่นจักรยานนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมมุติเราขึ้นเขานะครับเราขึ้นเขาอากาศมันร้อนเราเคยเห็นพวกโปรเขาปั่นขึ้นเขานะครับเราก็ถอดเสื้อนะครับเขาก็จะรูดซิปออกหมดนะครับเพื่อว่าให้อากาศมันระบายนะครับเราก็อยากจะทำอย่างนั้นบ้างนะครับเวลาที่เราไปขึ้นเขาร้อนๆ นะครับคราวนี้เราก็ไม่กล้าปล่อยมือใช่ไหมครับเราก็ต้องมือเดียวนะครับกระยกกระแยกกระยกกระแยกนะครับไอ้รูดออกเนี่ยครับมันพอได้มันยิบแยกยิบแยกมันก็เอาออกได้นะครับแต่คราวนี้พอจะใส่เสื้อใหม่เนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับมือเดียวไม่สามารถที่จะใส่ได้ผมก็เห็นฝรั่งเพื่อนที่ปั่นด้วยกันเขาทำผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งนะครับก็เลยเฮ้ยเขาถนัดดีแล้วก็นะครับบางทีนะครับหยิบของข้างหลังนะครับบางทีแบบหยิบมือถงมือถือหยิบขนมหยิบกล้วยนะครับก็คือใช้2มือมันถนัดกว่ามือเดียวแน่นอนถ้าเรามือเดียวใช่ไหมครับยกแยกยกแยกนะครับกล้วยกับปากกัดตีนถีบมันก็ลำบากนะก็เลยทำให้ตัดสินใจการฝึกปล่อยมือมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวนะบอกเลยผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ใจอย่างเดียวนะถ้าเราใจกล้านะครับเราใจกล้าเราทำได้นะแต่ถ้าเรากลัวเราไม่มีวันทำได้เลยนะครับแล้วก็จนวันหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจอ้าวลองดูนะลองดูแล้ว
คราวนี้มันก็ได้นะครับแล้วคราวนี้ไอ้ตอนหัดแรกๆเนี่ยเราอย่าไปหัดเวลาที่ความเร็วมันต่ำๆนะครับมันจะงอกแงกง่ายนะครับเราก็ให้มีความเร็วพอประมาณนะครับอย่างเช่นประมาณสัก25-30อะไรประมาณเนี้ยแบบเนี้ยไม่ล้มนะไม่ล้มนะครับยกเว้นแต่เรากลัวเกินแล้วเราเกรงแล้วเราจะล้มนะครับแต่ถ้าเราไม่เกรงนะเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับทำได้นะทำได้โอเคเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันนะครับตอนไหนก็คือทำให้เราสามารถใช้2มือได้บนจักรยานนะครับซึ่งฝรั่งเขาบอกว่าทักษะนี้สำคัญถ้าเราอยากจะเป็นนักแข่งนะเราต้องหาให้ได้นะเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราต้องมีการจัดตัวจัดระเบียบร่างกายทำโน่นทำนี่บนจักรยานเนี่ยก็คือต้องใช้2มือนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเป็นนักแข่งที่แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะทักษะนี้สำคัญนะครับแล้วถามว่าปล่อยมือแล้วเงยตัวขึ้นยืดกล้ามเนื้ออันนี้มันเราไม่ต้องปล่อยมือเราก็ยืดได้ครับเหยียดได้ทำได้เหมือนกันมันก็ทำเป็นการแก้เมื่อยได้เหมือนกันนะแล้วแต่ท่าว่าใครถนัดท่าไหนนะครับแต่คราวนี้ก็นั่นแหละครับก็คือว่าถ้าใครใจถึงนะใจถึงทำได้ไอ้แรกๆพอฮึบเดียวมันจะทำได้เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเยอะนะไม่ต้องไปกลัวเยอะแล้วก็พอเราปล่อยถนัดแล้วต่อไปเนี่ยขี่ช้าๆก็ปล่อยมือได้นะประมาณนี้นะครับผมทักทายต่อนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟเกตครับนะครับสวัสดีครับอยากถ่ายเซลฟี่เท่ๆนะทำยังไงนะครับทำยังไงก็ผมก็นั่งคิดอยู่นะว่าจริงๆอ่ะจริงๆช่องเทรนนิ่งวิทแจ็คอ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยมันเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับเกี่ยวกับการถ่ายรูปการใช้ไลท์รูมนะครับถ่ายรูปแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจริงๆผมมีเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์Photo with Jack ก่อนด้วยเป็น Training with Jack เป็น Photo with Jack มาก่อนนะก็คือว่าเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะเพิ่มไอ้เรื่องวิดีโอเกี่ยวกับการถ่ายรูปเข้ามาดีไหมนะครับก็คิดเห็นยังไงก็ช่วยกันตอบผมนิดนึงเพราะจริงๆก็คนเรามันก็ถนัดหลายเรื่องนะมันก็อยากที่จะแบบเอามาแบ่งปันกันหลายๆเรื่องนะครับมันไม่จำเป็นว่าเอ้ยเราจักรยานเราก็จักรยานอย่างเดียวนะเพราะไอ้เริ่มต้นมันก็ไม่ใช่จักรยานก็ถ่ายรูปแล้วก็มาจักรยานก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงนะก็คือถ้าเซลฟี่นะครับเซลฟี่ก็คือที่ผมทำนะครับก็คือว่าคือผมใช้กล้องโกโปรกล้องโกโปรก็คือเป็นกล้องมุมกว้างเป็นมุมกว้างมากมันก็เลยทำให้สามารถเก็บภาพได้เยอะๆนะครับนะแล้วก็นอกนั้นมันก็มีเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพโน่นนี่นั่นนะมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักการงานถ่ายภาพนะเบื้องต้นจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ถ้าใช้มือถือนะครับก็ใช้ขาตั้งนะขาตั้งตรงนี้ขาตั้งมันก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายโง่อย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวลองหาเวลาทำวิดีโอสักอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับว่าไปปั่นจักรยานถ่ายรูปยังไงดีอะไรประมาณนี้นะใครสนใจบอกด้วยนะสวัสดีครับคุณพลกรนะครับก็ไอตัวตั้งค่า power 3วินะครับก็คือเดี๋ยวผมพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายเจาะเจาะไอตรงหน้าจอให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโพสลงในกลุ่มให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้มันเอาชี้มาดูเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นว่าหน้าจอเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าให้ง่ายนะครับก็คือขั้นต้นก็คือว่าเราไปวิธีไปดูที่ว่า data field นะครับแล้วก็เข้าไปตรงหมวดของ power นะครับแล้วก็เลือกคำว่า power ขีด 3s อะไรประมาณนี้ครับมันจะเขียนว่าประมาณสบายดีครับคุณทูนะครับนี่พี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีครับคุณณัฐพลนะครับสบายดีครับคุณแสง คุณพัชพรนะครับบอกใช่ค่ะอยู่ที่ใจแสดงว่าคุณพัชพรปล่อยมือได้แล้วนะครับสบายใจละ สวัสดีครับคุณสมโพธิ์อ๋อ
อ๋อคุณพัสพรบอกเพราะชอบถ่ายรูปเหมือนกันนะครับโอเคคือต้องบอกประวัติก่อนนะครับ คือสมัยก่อนเนี่ยผมไปทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแต่ว่าก็รับจ็อบถ่ายรูปแต่งงานที่นู่นด้วยนะครับคือรับถ่ายรูปที่นู่นนะครับก็คือวันอาทิตย์วันเดียวนะครับงานเช้างานเย็นนะก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมอยู่นู่น2 ปีผมก็มีงานถ่ายรูปตลอดครับก็คือเรียกว่าทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะว่าทํางานบริษัทก็จันทร์ถึงเสาร์แหละนะครับวันอาทิตย์ก็ไปรับจ็อบถ่ายรูปแต่งงานอีกนะเพราะนั้นเนี่ยคือถ่ายมาเยอะมากนะครับจนแล้วเวลากลับมาเมืองไทยก็คือหยุดนะครับเพราะว่าค่าถ่ายรูปบ้านเรากับที่นู่นมันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่นู่นผมไปคนเดียวนะไม่ต้องมีทีมงานไม่มีอะไรก็ได้ค่าจ้างพอชื่นใจนะแต่มาบ้านเราค่าจ้างไม่ไหวนะไม่ไหวนะเพราะอุปกรณ์แสนแพงนะแต่ค่าจ้างแสนถูกนะครับโอเคอ๋อคุณสมเกียรติบอกเห็นด้วยเห็นด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปใช่ไหมโอเคคุณก๊อฟเกตแก๊ปนะครับฟิตติ้งจำเป็นไหมครับนะครับฟิตติ้งนะครับถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราขี่จักรยานโดยเฉพาะจักรยานเสือหมอบนะครับเราใช้เวลาอยู่ข้างบนหลังอ่านเนี่ยนานมากนะครับถ้าเป็นแบบพวกวัยรุ่นอะไรเนี่ยครับจะอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีอายุการที่เราอยู่ท่าเดิมนานๆนะครับการอยู่ที่เราถ้าอยู่ท่าเดิมนานๆและนะครับถ้าไอการฟิตติ้งมันผิดสัดส่วนไปนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับคือเด็กเนี่ยเจ็บไม่นานก็เดี๋ยวก็หายนะครับแต่ว่าคนมีอายุเนี่ยครับเจ็บแล้วเจ็บนานนะครับบางทีไปยอกไปอะไรเนี่ยเจ็บเป็นเดือนก็ไม่หายนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟิตติ้งจำเป็นไหมจำเป็นครับแล้วก็ถามว่าแล้วเราจะต้องไปเสียเงินตลอดไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับในช่องมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าฟิตติ้งเบื้องต้นนะครับทำยังไงเพราะส่วนใหญ่ครับแค่เบื้องต้นก็จบแล้วนะครับยกเว้นแต่บางคนเนี่ยที่แบบว่าอาจจะต้องมีการดูแลพิเศษอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคของคุณวราทิพย์นะครับซื้อมาแล้วนะครับแต่ที่ยานเราเป็นดูล่าเอสจะใส่ได้ไหมเนี่ยอุนเทก้าข้างหนึ่งก็อย่างนี้แหละครับก็คือว่าเพราะว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อขาวัดซึ่งไอ้ยี่ห้อสเตทเนี่ยถ้าเราไปซื้อขาดูล่าเอสก็อย่างว่ามันก็แพงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอุนเทก้ามันก็ถูกลงมาหน่อยแต่คราวนี้นะครับจานขาจานของเราตัวหลักในเกียร์มันเป็นดูล่าเอทนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถือว่าเราก็ได้หวัดนะครับก็คือไอ้ข้างเนี่ยมันเป็นข้างซ้ายนะเพราะยังไงเนี่ยมันก็ถอดดูล่าเอทอันเก่าเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปใส่นะครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะเพราะปั่นได้นะเพราะเราต้องการจะดูหวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่งั้นเราต้องเปลี่ยนชุดเกียร์เรามาเป็นอุนเทก้านะมันก็ไม่โอเคนะโอเคนะครับโอเคอันนี้คุณทรงกฎนะครับผมปั่นนิดเดียวเองนะครับรีบไปรีบกลับอันนี้พอดีไม่ได้เปิดเสียงฟังนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปฟังพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับพอดีเห็นวันนี้มีคำถามแล้วก็นี่ครับตอนนี้นะครับก็คือ Swift ขายดีนะครับเราปั่นเทรนเนอร์กันนะครับก็คือปั่นอยู่กันหน้าจอนะครับแล้วก็ฮาตาริก็พร้อมถูกครับก็คือถ้าใครปั่นในห้องแอร์ได้ยิ่งดีนะเพราะมันร้อนมากนะมันร้อนมากนะในการปั่นเทรนเนอร์เนี่ยโดยเฉพาะเทรนเนอร์แบบนี้นะครับวันนี้นะครับซ้อมปั่นเทรนเนอร์3ลูกกิ้งนะครับแนะนำหน่อยนะครับคือดูแล้วก็ปั่นได้อยู่แล้วนะครับดูแล้วก็ปั่นได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องใช้พิงปั่นเก่งกว่าผมอีกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเสือภูเขาครับยางมันใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าใครปั่นเสือหมอบครับส่วนใหญ่
แรกๆเนี่ยจะไม่กล้านะครับจะไม่กล้าขึ้นปั่น3ลูกกิ้งนะครับมันก็มีเคล็ดลับก็คือว่าคือผมก็ยังทำจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าเราเอาไอ้3ลูกกิ้งเนี่ยครับไปตั้งไว้ริมกำแพงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาจักรยานขึ้นไปนะครับแล้วเราก็พิงไว้ก่อนนะพิงไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเห็นภาพไม่ชัดนะโอเคเราก็พิงนะพิงเอาไว้นะพิงเอาไว้แล้วก็เวลาที่เราจะออกตัวนะครับก็คือเกียร์เบาๆปั่นปรับเกียร์เบานะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับปึ๊บๆนะครับให้แต่ว่าต้องออกตัวให้เร็วหน่อยนะครับก็คืออย่าไปช้านะครับถ้าช้ามันจะไม่อยู่นะมันจะล้มนะครับก็คือปั่นให้เร็วนิดหนึ่งนะครับความเร็วประมาณสัก20ขึ้น30ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะไปของมันได้มันก็จะเหมือนเราปั่นอยู่บนถนนนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ปั่นใหม่ๆครับปั่น3ลูกกิ้งใหม่ๆครับคือจะเรียกว่าเกรงนะ คือจะเกรงมากนะครับผมก็เป็นนะแม้กระทั่งนะครับจะเอื้อมไปหยิบน้ำในไอ้ขากระติกเนี่ยขึ้นมาดื่มยังไม่กล้าเลยนะครับคือไม่กล้าแม้กระทั่งปล่อยมือสักข้างเดียวก็ไม่กล้าครับกลัวล้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคแรกๆก็คือสมมติเราจะหยุดนะครับตะกี้เราพิงออกเราพิงแล้วก็ปั่นเนี่ยเราจะหยุดเราก็พิงใหม่แปะ เราก็จะสามารถหยุดรถได้แล้วก็ปั่นใน3ลูกกิ้งนี้ได้นะครับ3ลูกกิ้งมันเหมาะกับการปั่นยังไงนะครับก็คือว่ามันไม่ได้กำลังนะครับมันไม่ได้กำลังเพราะว่ามันไม่มีแรงหนืดนะครับมันไม่เหมือนกับเราปั่นแบบจิกดุมนะครับจิกดุมเนี่ยเราสามารถจะเอาโซนไหนก็เอาได้นะครับเพราะว่าเราก็เปลี่ยนเกียร์หรือว่าไอ้ตัวพวกสมาร์ทอะไรมันก็ปรับความหนืดได้นะครับแต่ว่า3ลูกกิ้งมันไม่มีนะมันก็ปั่นได้แค่โซน1โซน2โซน3อย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าปั่นเร็วกว่านั้นนะครับปั่นโซนสูงกว่านั้นเนี่ยความเร็วมันจะสูงมากจนอันตรายนะครับอันตรายบางคนต้องปั่นแบบความเร็ว50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อจะได้โซน4นะมันก็เร็วเกินไปนะมันอันตรายนะส่วนใหญ่เราเอาไว้ปั่นเอนดูรานนะปั่นเอนดูรานเรื่อยๆนะ 3-4 ชั่วโมงอะไรก็ปั่นไปนะอันนี้มันก็คือเรื่องการซ้อมด้วย3ลูกกิ้งนะครับบางคนก็บอกว่าอ๋อจะทำให้รอบขานงเนียนขึ้นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องลองดูเองนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับคุณอามิโนลีโอนะครับปั่นอยู่ที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้ไม่ทราบสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะภูเก็ตน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับอันนี้นะครับของคุณวีระอิเล็กทรอนิกส์ตีสนมนะครับปรับเบาะขึ้นใหม่เหมือนจะมีอาการปวดหลังนะครับสูง171เบาะอาจสูงไปหรือยังไม่ชินกับหมอบนะครับก็คือมันก็อาจจะเป็นได้นะครับเกี่ยวกับว่าเรายังไม่ชินนะครับแต่ว่าอันเนี้ยครับคุณทรงกฎมาช่วยตอบแล้วนะครับว่าคือวิธีการดูว่าไอ้เบาะที่เราตั้งเนี่ยครับมันสูงไม่สูงนะครับคือให้เพื่อนเนี่ยที่อยู่ข้างหลังนะครับถ้าให้เพื่อนอยู่ห่างๆนะครับตอนนี้โควิดนะก็คือให้เขาดูนะครับว่าก้นเราเนี่ยถ้าเบาะมันพอดีนะครับก้นเราก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเบาะมันสูงเกินไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก้นเราจะบิดไปบิดมานะครับบิดไปบิดมาอันนี้คืออาการของเบาะที่สูงเกินไปนะครับแล้วก็นะครับถ้าเข่าเราตึงเลยนะครับอันนี้ก็คือสูงนะครับจริงๆเข่าควรจะงอนิดๆ นะครับเพื่อให้มันมีกำลังกดนะครับถ้าตึงเกินไปก็เหมือนเราไปเขย่งแล้วได้แค่แตะๆมันนะครับมันก็จะไม่มีแรงกดนะครับสำคัญคือถ้าไม่มีคนดูก้นให้เราก็สังเกตตัวเองนะครับว่าก้นเราเนี่ยรู้สึกว่ามันขยับหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ขยับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับพวกอย่างที่บอกเกี่ยวกับเรื่องฟิตติ้งสูตรมันก็เป็นแค่ค่าคร่าวๆนะครับหลายๆคนอาจจะใช้ได้แต่บางคนอาจจะใช้ไม่ได้นะเรื่องเบาะเนี่ยครับความสูงของเบาะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกปรับกันหลักมิลนะครับปรับทีละมิล2มิล5มิลอะไรประมาณนี้ถ้าปรับทีละเซนนี่เขาจะรู้สึกผิดสังเกตไปทันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการปรับละเอียดนะครับต้องปรับเป็นหลักมิลนะครับอาจจะทีละ5มิลอะไรประมาณนี้แค่นั้นครับนิดเดียวนะจริงๆนิดเดียวมันก็มีผลนะครับบางทีแบบตรงนี้พอดีถ้ามากกว่านี้นิดหนึ่งน้อยกว่านี้นิดหนึ่งก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้
เราต้องค่อยๆปรับแล้วเราจะเจอเองแล้วพอเจอแล้วครับคือหาอะไรเนี่ยมาร์กเอาไว้เลยหรือว่าเราวัดระยะเอาไว้เลยนะครับว่าไอ้จากกึ่งกลางกะโหลกข้างล่างเนี่ยจนถึงสุดของอาหารของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็จําเอาไว้หรือจดเอาไว้นะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนรถไปกี่คันนะครับความสูงมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยคือได้ลงตัวครั้งเดียวมันจบเลยนะประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้นะครับงบไม่เกิน10,000มีไมค์ตัวไหนแนะนำนะครับก็คือก็นี่แหละครับใครๆก็แนะนำการ์มินก็จริงๆก็เป็นตอนนี้ก็เป็นยี่ห้อที่นิ่งสุดแล้วนะครับนิ่งสุดอ๋อนี่คุณสุริยานะครับทำฟิตติ้งมาใหม่นะครับควงขาขึ้นดีนะก็คือสรุปก็คือฟิตติ้งสำคัญนะครับโอเคอันนี้ของคุณอ้อนนะครับใช่ไหมครับคุณอ้อนจิรยุทธนะครับไมค์วัดรอบขาจำเป็นมากไหมตอนนี้หัดปั่นพอมีแนะนำไหมครับโอเคก็คือมีหลายๆท่านช่วยกันตอบแล้วนะครับบอกว่าถ้าเราปั่นไม่ซีเรียสมากไม่อยากจะแบบไปคงไปแข่งอะไรนะครับเอาแค่แบบสุขภาพอันก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากที่จะแบบว่าอยากจะเป็นขาแรงว่างั้นนะครับมันก็ต้องเริ่มมีนะครับวัดรอบขาเนี่ยเป็นตัวแรกจริงๆเป็นตัวแรกก่อนควรมีก่อนหัวใจด้วยซ้ำนะครับคือรอบขาต้องมานะครับรอบขามาแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยค่อยพัฒนาไปเป็นหัวใจอีกหน่อยพัฒนาไปเป็นวัดอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นไหมถ้าอยากซีเรียสกับมันก็จำเป็นนะครับผมโอเคอันนี้นะครับอันนี้พี่แต้วนะครับพี่แต้วก็กักตัวนะตอนนี้เก็บตัวอยู่บ้านก็ปั่นเทรนเนอร์นะครับตอนนี้เราไม่มีปัญหาแล้วนะครับนี่คุณองอาจนะครับก็ปั่นเทรนเนอร์แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวทักทายต่อนะครับอันนี้นะครับคุณทูเกเตอร์ออนนะครับผมมือใหม่แต่ได้จักรยานที่ดูเหมือนจะใหญ่ไปผมสูง153แต่จักรยานไซส์52โอ้โหตาย พอดีได้ราคามาถูกครับแนะนำฟิตติ้งแบบบ้านๆได้ไหมครับคือโอ้โหถ้าไซส์แบบนี้นะครับสูง153จักรยานไซส์52อันนี้มันโหนไซส์เกินไปนะมันฟิตติ้งยังไงก็ไม่ลงนะเพราะเราจะเหยียดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับคือแนะนำครับแนะนำว่าควรหาจักรยานที่นะครับอย่างสูง153เนี่ยครับบางทีน่าจะเป็นไซส์แบบ45นะครับเปิดต้องเล็กกว่านั้นอีกนะครับผมสูง160เนี่ยผมขี่ไซส์47 48นะครับผมก็ยังอยากจะไปขี่ไซส์45เลยนะครับว่าให้มันเล็กลงอีกสักหน่อยนะเพราะว่าขนาดไซส์48เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันเริ่มแก่มันก็ชักเริ่มแบบไม่สบายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไซส์52นี่ผมว่าลำบากมากนะครับลำบากมากฟิตติ้งไม่ผมไม่ว่าอย่างงู้นงี้นะครับผมว่าไม่มีทางลงตัวให้นะจริงๆนะเพราะว่ามันระยะไอตัวท่อบนไออะไรนั่นแหละครับไอท่อบนผมว่าน่าจะยาวเกินไปนะแล้วทำให้เรายืดอย่างนี้ตลอดครับต่อให้เราเปลี่ยนหลักอานเป็นหลักอานตรงเยื้องเบาะไปข้างหน้าสุดก็ไม่พอนะเพราะผมลองมาเยอะแล้วนะไอเรื่องฟิตติ้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันได้มาถูกนะครับเราหาคันใหม่ดีกว่านะครับเนี่ยครับคุณพิสิทธิ์ช่วยมาตอบแล้วใช้ใหญ่เกินความสูงไปมากเลยมันมากจนทำไม่ลงนะครับคุณวันนิวัฒน์นะครับสูง159ลดไซส์ 41.5 อันนี้ก็เล็กไปนิดนึงประมาณสัก45ครับกำลังดีนะสวัสดีครับคุณสืบพงศ์สวัสดีครับคุณอับบาสสวัสดีครับคุณวิชาญสวัสดีครับคุณพิเชษนะครับคุณทูเกเตอร์ออนก็ลองดูนะครับลองดูวันพอดีผมเห็นนะครับมีโพสต์เกี่ยวกับเรื่องจักรยานนะครับว่าเอาจักรยานแบบไหนดีโคโมลี่รู้สึกที่ถามนะครับโคโมลี่วินเทจนะครับหรือ
อะไรนะจักรยานไอ้อลูเริ่มต้นราคา10,000ถึง20,000นะครับหรือคาร์บอนเริ่มต้นราคาประมาณ30,000ถึง50,000ดีนะครับก็คือ ตอบเลยนะครับว่าก็คือตัวถ้างบได้นะครับถ้างบได้ก็เอาไอ้ตัว30,000-50,000นะครับมันก็จะเรียกว่าขี่ได้นานๆนะครับขี่ได้นานๆไม่ต้องแบบว่ายุกยิกกับมันเยอะนะครับแต่ถ้างบเราไม่ถึงนะครับตัวมอบอาลูนะครับ10,000-20,000ก็ขี่ได้เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับเอาสุขภาพเราเป็นหลักผมก็เริ่มนะครับไอ้เทรค1.1จำได้ครับเทรค1.1ปี2012มั้งที่ผมเริ่มนะครับก็ตอนนั้นเนี่ย16,000นะผมจำได้แม่นเลยนะก็คือจริงๆแล้วตัวเฟรมมันดีนะครับตัวเฟรมมันดีแค่เราเปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อเป็นล้อคาร์บอนนะตอนนั้นเปลี่ยนล้อเป็นล้อคาร์บอนก็ได้น้ำหนัก7 โลกว่าๆนะครับก็ไม่ธรรมดานะถือว่าตัวเฟรมอลูของเทรคเนี่ยครับคือเรียกว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ผมขี่ตอนนั้นก็ใช้ได้นะใช้ได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราก็คันนะเราก็อยากจะขี่ลดคาร์บอนนะเราก็ขายทิ้งเปลี่ยนเป็นคาร์บอนจนทุกวันนี้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยจัดตามงบนะครับส่วนไอ้ตัววินเทจเนี่ยถ้าเราอยากจะปันอย่างเช่นเอาไปปันทัวริ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับได้แต่ว่าถ้าเอามาปันแบบระดับแบบว่าไปปันกระกุมเขาอย่างงู้นอย่างนี้ก็ลำบากหน่อยนะเพราะมันจะหนักนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คุณธนันชัยนะครับอยู่ภูเก็ตก็ตอนนี้เป็นชาวเกาะนะครับปิดเมืองนะครับปิดเมืองนะครับคุณประภาสนะครับวิ่งไล่โควิดนะครับก็อ๋อแล้วก็มีคำถามนะครับที่เจอนะครับเกี่ยวกับเรื่องล้อนะครับล้อขอบสูงนะครับว่าจะขี่ AV40 นะครับเปลี่ยนเป็นล้อขอบสูงต้องยังไงนะครับก็คือบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราจะขี่ AV40 เราต้องถามว่าเราจะขี่ระยะทางแค่ไหนนะถ้าขี่ยาวๆมากๆเนี่ยผมว่าถ้าคนเดียวนะมันทำได้ยากนะทำได้ยากเพราะนั้นเนี่ยจะล้อขอบเท่าไหร่ก็คือถ้ามันไม่ใช่ทางที่เขาเรียกอะไรครับถ้าไม่ใช่ทางที่แบบลงทรงลงเนินอะไรพวกเนี้ยทำยากนะครับยกเว้นแต่คุณแข็งแรงมากๆอันนี้ถึงจะทำได้นะแล้วก็ล้อนะครับส่วนใหญ่ก็คือล้อขอบถ้าเป็นล้อถ้าแบบว่าเอาแบบไม่ให้ลมข้างตีเป็นล้อแบบกำลังดีนะครับก็คือขอบ35นะเป็นขอบกลางนะหรือใครจะใช้ล้อสูตรนะอย่างผมใช้40-56อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เป็นขอบอ้วนนะครับมันก็จะช่วยเรื่องลมด้านข้างนะเพราะว่าถ้าเป็นขอบแบนๆขอบ V สมัยก่อนนะถ้าลมปะทะข้างแรงๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะครับว่ารถเนี่ยมันจะเซนะผมเคยใช้อย่างซีล็อกโก้นะซีล็อกโก้ของไอ้ล้อคัมปันโยโลอะไรเนี่ยครับขนาดขอบ35นะครับแต่ว่ามันเป็นขอบค่อนข้างวีนะมันก็ลมข้างแรงๆก็เอาเรื่องเหมือนกันขนาดแค่35นะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนขอบอ้วนแล้วครับไอ้ลมข้างมาแรงๆก็โอเคอยู่นะครับยังคุมรถได้สบายนะครับผมโอเคอ๋อคุณสืบพงนะครับถามนะครับจักรยานไทเทเนียมนะครับมันดียังไงบ้างนะครับมันดียังไงบ้างก็คือมันเบานะมันเบาแต่ว่าให้ฟิลของการขี่เนี่ยเหมือนกับรถเหล็กหลายท่านอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะรถเหล็กมันดียังไงนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเฟรมเหล็กเนี่ยมันเป็นเฟรมที่หนึ่งมันแน่นอนครับมันแข็งแรงใช่ไหมครับแล้วก็มันไม่กระด้างนะครับมันไม่กระด้างก็คือว่าอย่างเฟรมอลูเนี่ยพอคือสมัยก่อนเขานิยมเหล็กใช่ไหมพออลูออกมาใหม่ๆเนี่ยคนเขาจะไม่ชอบเพราะว่ามันเบานะครับมันเบามันแข็งแต่มันกระด้างนะคือว่าขี่ไม่นุ่มว่างั้นพอกระแทกมันก็ตึกตึกตึกหมุนแลบแรงเต็มที่นะแต่ถ้าเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยมันมีความอ่อนนิ่มก็คือว่ามันให้ตัวได้นะมันให้ตัวได้เพราะนั้นเนี่ยจักรยานเหล็กมันก็เลยขี่แล้วสบายกว่าอลูนะครับแล้วก็นะครับไทเทเนียม
ไทเทเนียมมันคือมันเบาแข็งแรงอารมณ์คาร์บอนแต่นุ่มเหมือนขี่รถเหล็กแน่นะครับแล้วมันดียังไงคือมันแพงมากนะมันแพงมากและมันทนนะครับก็คือเมื่อสักประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับผมเคยขี่พอดีมีลูกทัวร์นะครับเป็นฝรั่งมานะครับแล้วก็เขาขี่จักรยานไทเทเนียมนี่แหละครับเราก็คุยกันว่าโอ้มันดียังไงนะครับก็คือสรุปว่ามันเบามากนะครับมันนุ่มแล้วก็มันทนนะครับอย่างคาร์บอนนะครับคาร์บอนล้มไปมันก็หักง่ายใช่ไหมครับถ้าโดนผิดจังหวะนะครับหรือไปโดนอะไรทิ่มเฟรมมันก็เป็นรูนะส่วนไทเทเนียมเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงมากนะแต่ว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้ากะว่าใช้ยาวๆเลยครับสัก10-20ปีขึ้นไปนะครับโอเคเขาเรียกว่าไทเทเนียมเนี่ยมันคุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับถ้าเป็นแบบพวกอลูพวกเหล็กพวกอะไรเหล็กก็ขึ้นสนิมเนี่ยอลูมันก็มีอายุของมันนะคาร์บอนในหน่อยมันก็มีอายุของมันเหมือนกันนะมันก็ใช้ไปใช้มามันก็เจ๋งนะครับแต่ว่าไทเทเนียมเนี่ยใช้ได้แสนยาวนานเขาเรียกว่าระยะยาวแล้วมันประหยัดแต่เรื่องจ่ายเริ่มต้นเนี่ยมันแพงมากนะโอเคสวัสดีครับคุณสารอ๋อคุณสารเข้าห้องสายนะครับเข้าห้องสายเดี๋ยวครูจะหนีไปนอนแล้วสวัสดีครับน้องต้นน้ำนะครับล้อคุณวันนิวัฒน์ถามล้ออลูขอบอ้วนสูง35มีห้ออะไรบ้างนะคือล้ออลูขอบอ้วนยังไม่เจอนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมานะแต่ว่าปัจจุบันมีหรือเปล่าผมว่าก็ไม่มีอยู่ดีนะเพราะว่าเหมือนว่ามันทำไม่ได้ไม่เหมือนคาร์บอนนะเพราะว่ามันขึ้นรูปแบบคาร์บอนไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นคาร์บอนขอบอ้วนมากกว่าส่วนใหญ่อย่างล้อจงล้อจีนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นขอบอ้วนหมดแล้วนะอย่างที่ผมใช้เนี่ยคือล้อนิดนะครับล้อนิดก็เป็นขอบอ้วนมานานมากนะครับมานานมากแล้วก็ล่าสุดเจ้าของจักรยานนิดก็ย้ายมาอยู่หัวหินแล้วนะเราคงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้กันแบบใกล้ชิดสนิทสนมนะเพราะว่าอย่างเพื่อนผมครับที่เขาเปิดบริษัททัวร์เนี่ยคือจักรยาน 40-50 คันนี้เป็นยี่ห้อนิดหมดเลยนะเพราะว่าเขาเห็นว่าคนไทยสามารถมีแบรนด์จักรยานได้เขาก็อยากสนับสนุนนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับคุณชินนะครับเจ้าของจักรยานนี้ก็เลยย้ายมาอยู่หัวหินซะเลยนะจบเรื่องจบราวโอเคใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมถามได้เลยนะครับผมก็นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือว่าพยายามนะครับพยายามก็คือ social distancing นะครับก็คือแยกตัวเรานะครับจากสังคมไปก่อนนะครับผมเชื่อว่านะตอนนี้เขาเลื่อนไปเป็นเดือนสิ้นเดือนเมษาแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องการพยายามให้ห่างๆกันเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับมันก็จะแบบเลื่อนออกไปเรื่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะคุมไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับมันจะคุมไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยกันนะครับถ้าเราช่วยกันถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัทห้างร้านบางบริษัทเขาไม่สามารถหยุดให้พนักงานอยู่บ้านได้พนักงานยังต้องมาทำงานนะครับคือเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะว่าทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่บ้านได้นะถ้าทุกคนสามารถอยู่บ้านได้โอกาสที่เชื้อโรคมันก็จะลดไปมันก็จะเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเรายังออกกันอยู่อย่างนี้นะครับมันก็เรียกว่าโอกาสที่จะเคลียร์ก็ยากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปรับลงทะเบียนรับ 5,000 กันด้วยนะ 3 เดือนแล้วได้ทั้ง 15,000 นะ 15,000 ส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการนั้นรอล็อตของเจ้าของกิจการนะครับตอนนี้อาชีพอิสระไปรับ 5,000 ได้ก่อนนะครับผมโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับให้เวลานะให้เวลาเผื่อใครยังพิมพ์อยู่นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ถามได้เลยนะครับอันนี้เป็นรอบตอบสดนะตอบสด
แล้วก็เราก็เจอกันอีกนะครับวันจันทร์หน้านะวันจันทร์หน้าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ20:30ครับแล้วก็คาดว่าสถานการณ์นะครับมันน่าจะดีขึ้นโดยเร็วนะครับโดยดีขึ้นโดยเร็วตอนนี้ก็คือเรียกว่าน้องต้นน้ำนะครับส่งตารางซ้อมนะครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาดูนะครับยังไม่มีเวลาดูเดี๋ยวต้องมีเวลาดูแล้วก็จะตอบกลับไปนะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับถามได้เลยนะครับมีเวลาตอนนี้นะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มส่งทุกท่านเข้านอนเช่นเคยนะครับแล้วเราก็พบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้านะครับ20:30เหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับขอทุกท่านปลอดภัยจากเจ้าตัวเชื้อโรคไวรัสโคโรนานะครับเดี๋ยวนะก่อนจากนะครับอ๋อคุณ Together on บอกว่าวัดส่วนสูงผิดครับผม150 162ไซส์52นะครับมันก็ยังใหญ่นะครับมันก็ยังใหญ่นะเพราะว่าผมไซส์48 160เนี่ยมันก็ใหญ่นิดๆนะครับใหญ่นิดๆ นะผมยังอยากได้ไซส์45เลยนะครับไซส์52ก็ถือว่าใหญ่อยู่แต่ว่านะครับถ้าระดับนี้สิ้นหวังหรือเปล่าเรื่องฟิตติ้งก็ทำยากนะครับบอกเลยว่าทำยากนะครับมันค่อนข้างจะยากแต่ต้องลองดูนะครับถ้าเรียกว่าได้มาแล้วอยากจะได้รถคันนี้ไว้ก็ต้องลองดูกันสักตั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้จริงต้องยอมนะครับต้องยอมเพราะว่าระยะยาวแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับมันเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้โซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเราช่วยกันมันจะได้จบนะครับมันจะได้จบโดยเร็วนะเพราะว่าถ้ามันลากยาวไปกว่านี้นะครับเศรษฐกิจเรานี่ลำบากกันแน่นอนนะแต่ถ้าเราช่วยกันมันก็จบได้มันก็จะดีที่สุดนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับผมสวัสดีครับ